สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีรีวิววันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงเนสกาแฟเย็นสูตรเจนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับผงกาแฟนะครับเนสกาแฟ2ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนมถั่วเหลือง60 ml นะครับแล้วก็น้ำร้อนครับ100 ml นะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับอันดับแรกใส่ผงกาแฟนะครับ2ช้อนชานะครับยี่ห้อเนสกาแฟนะครับคราวนี้ก็ใส่น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ100 ml นะครับยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะครับจากนั้นก็คนๆให้เข้ากันนะครับคนประมาณ1นาทีนะครับคราวนี้ใส่น้ำตาลนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับช่วงนี้เทศกาลกินเจนะครับเรามาทำเนสกาแฟเย็นแบบเจนะครับครีมเทียมนมข้นหวานนมข้นจืดใช้ไม่ได้นะครับที่มาจากสัตว์ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นนมจากถั่วนะครับนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลือง60 ml นะครับนมถั่วเหลืองก็เป็นสูตรเจนะครับยี่ห้อโทฟูซังนะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งแก้วขนาด16ออนซ์นะครับโอ้กลิ่นหอมเหลือเกินครับน่าทานเหลือเกินครับนี่แหละครับชงง่ายๆครับกาแฟเย็นสูตรเจง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับโอ้ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับชงทานเองที่บ้านหรือชงขายก็ได้นะครับช่วงนี้เทศกาลกินเจนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ